ไอสติ๊กขอมา8ปีเต็มๆใช่ไหมใช่ค่ะแม่นบ่ yes ไอสติ๊กคิดว่าจังได๋ตอนนั้นที่อยากมีลูกกับน้องวีน่ะแม่ครับไอสติ๊กไม่มีก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าลูกอ่ะทั้ง3คนมาอยู่กับเฮาอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าลูกมีการศึกษาอยู่ที่นั่นแล้วมีเพื่อนมีครอบครัวของเขาส่วนนึงก็อยู่ที่นั่นค่ะและทีนี้ก็เลยกว่าจะรอให้ลูกเรียนจบก็นานนะคะเขาก็เลยแบบว่าถ้างั้นเราตอนนี้เรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเรามีด้วยกันไหมหนูก็เลยแบบคิดไปคิดมาก็เลยนั่งสำรวจดูหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวเองค่ะก็ปรากฏว่าเออใช่เราพร้อมแล้วตอนนี้นะคะก็เลยแบบโอเคเฮ็ดกับเฮ็ดเฮ็ดกับเฮ็ดทำเงินกับทำการก็เลยโอเคค่ะถ้ามันเป็นไปได้ย้อนกลับมาที่ได้คุยกันว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเอาเด็ก3คนมาถ้ามาอยู่เมืองไทยได้ก็ไม่ต้องมีลูกหรอ Yeah I'm okay it's probably gonna be like that right? Oh why good พอเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำเองเขาเป็นคนรักเด็กค่ะ Because in that time she cannot we think that she cannot be pregnant anymore actually yeah soI was fine if we not have like babies together. Yeah. Oh, I see. เพราะตอนนั้นน่ะคิดว่าน้องบีอาจจะไม่สามารถที่จะมีได้ที่มีไม่ได้เพราะทำหมันแล้วค่ะใช่ทำหมันถาวรเลยใช่ป่ะถาวรเลยค่ะแล้วในที่สุดเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆนะฮะว่าตกลงบีมีได้ยังไงให้บอกว่าตอนนั้นพูดยังไงกลับมาว่าในที่สุดบียอมที่จะมีลูกเนี่ยไอ้สติ๊กหวานล้อมบียังไงไอ้เซนกูอยากมีลูกกับมึงง่ายมากเลยกูอยากมีลูกกับมึงเมียบอกเออโอเคไปทำนะฮะแปลว่าทำใช่ไหมใช่ไปทำลูกกันครับก็คือเรื่องของสามีภรรยาที่ตกลงโดยที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้ซึ่งถูกต้องมากจะต้องมีเงินมีทองเตรียมรับให้พร้อมซะก่อนมีบ้านอะไรต่ออะไรแล้วเรื่องร่างกายอันนี้ก็ต้องพร้อมใช่ค่ะบีอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้37ค่ะหนักใจไหมว่าเฮ้ยเราอายุตั้ง37แล้วเรายังจะมีลูกได้อีกไหมตอนนั้นคิดไหมแต่ก่อนหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าหนูเองก็ทำหมันด้วยนะคะเราก็คิดว่าคงจะไม่มีทางแล้วอย่างนี้นะคะแต่ก็คือมีวิธีนึงที่เราเคยรู้มานะคะนั่นก็คือต่อหมันนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะประสบผลสำเร็จกับเราหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเราก็ทำมาประมาณ10ปี10กว่าปีแล้วอะค่ะที่ตัดหมันออกไปแล้วก็สองอายุเราก็เริ่มเยอะแล้วด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไปต่อแล้วเราท้องอย่างเงี้ยนะคะเราไม่รู้ว่าลูกของเราอ่ะจะแข็งแรงไหมเนื่องจากว่าหนูอะค่ะมีน้องที่พิการนั่นก็คือหญิงโรสนะคะหญิงโรสนะคะพิการมาตั้งแต่กำเนิดเราไม่รู้ว่ากรรมพันธุ์ของเราอ่ะจะตกมาที่เราอีกไหมอย่างนี้นะคะก็เลยลองศึกษาวิธีการต่างๆดูก็เลยต้องไปปรึกษาหมอใช่ค่ะก็เลยต้องได้พึ่งคุณหมอค่ะงานนี้